หลงเป็นไงบ้างวันนี้3ยกไงวะมาบําเร็งเพราะเราไม่ได้ชกกี่ปีเนี่ย3ปีกว่า3ปีกว่าครับหายไปไหนมาไปเป็นทหารครับเออผู้พันมาวันนี้มาเองเลยนะครับผู้พันเลยให้มาถ่ายรูปไปครับครับผู้พันครับขอบคุณมากครับผู้พันดีครับไม่ใช่นะเป็นยังไงบ้างวันนี้3ยกเรามีอะไรที่จะต้องปรับแก้ไขไหมก็ยังมีเรื่องด้านกำลังครับเพราะว่าเรือไปนานครับครับครับก็ได้ความเป็นตายจากผู้พันครับให้มาชกได้ออกมาแล้วเมื่อกี้เห็นไปคุยกับพี่โบ๊ทครับแกโบ๊ทว่าไงบ้างบอกว่าให้รักษาร่างกายต่อเนื่องครับเพราะว่ามีรายการเดี๋ยวจะขึ้นให้กลางเดือนพฤษภาครับ5ยกหรือว่า3ยกอันนี้ไม่ทราบเออแต่ว่าเดี๋ยวกลางพฤษภาขึ้นเลยแล้วการซ้อมเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ค่ายเพชรบรรลุมีผู้พันเป็นแล้วก็แล้วก็มีนักมวยซ้อมด้วยกันไหมที่เป็นนักหนาก็มีครับมีมาวินสิงห์กีฬาห้วยต้อมอ๋อมาวินที่มันหนักๆนะเราซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างก็อยากขอบคุณผู้พันผู้การแล้วก็เสียโบ๊ทเสียเนาครับที่มีโอกาสให้ผมกลับมาช่วยครับเพราะว่าอาชีพนักมวยเป็นอาชีพที่ผมรักครับอาชีพทหารก็รักเช่นกันครับพอวันนี้มีโอกาสได้ชกก็พอมีไฟต่อไปก็จะทำให้เต็มที่ครับก็คุณสภาครับครับก็ฝากช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผู้พันครับครับผมผู้พันแนะนำตัวนิดนึงครับผมพันโทบรรณวัฒน์คงเก็บครับเป็นผู้บังคับกองพันลบเจ็ดที่2กรมลบเจ็ดที่5ครับพูดถึงบุญหลงหน่อยก็เป็นไงบ้างครับเขาก็มีความตั้งใจนะครับกับเวทีนี้เขามีความมุ่งมั่นแล้วก็เก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยที่ค่ายขุนเนียนนะครับอยู่ที่เชียงใหม่ก็มาอย่างต่อเนื่องเขาเต็มที่กับไฟนี้ครับแล้วพวกผมให้เวลาการซ้อมอะไรยังไงการฝึกการซ้อมอะไรแบบนี้ครับปกติเราเป็นทหารเนี่ยเรามีการฟิตร่างกายมีการดูแลเรื่องสมรรถภาพร่างกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความรับผิดชอบในการฟิตซ้อมเองอยู่แล้วก็ไม่น่าไม่น่ากังวลอะไรถ้าแบบนี้ก็ขอตัวมาชกเป็นไฟได้ได้ครับได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเก็บตัวนานๆเนี่ยอาจจะกระทบกับภารกิจของหน่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เกิดไม่กี่วันเนี่ยได้ครับโอเคครับผมยามครับ